วัสดีจ้าทุกคน Hello everyone นี่นะคะเพื่อนๆวันนี้ที่ฟินแลนด์ก็พายุหิมะถล่มนะคะเพื่อนๆดีเนาะพายุหิมะตกจ้ะพี่น้องตกวันเดียวนะคะเพื่อนๆนี่เนาะหิมะก็ตกลงมาแค่วันเดียวตอนนี้ก็ตกลงมาอีกเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนี่เนาะซึ่งนิ้งกับเกณฑ์หิมะแล้วเนาะนี่จ้ะโหเอ้ยดูจ้ะนี่ลมพัดหิมะเนาะนี่เนาะจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็อันนี้เนาะเดี๋ยวมือนี่อันพวกนิ้งกะจะลงบ่อน้ำอุ่นกันเนาะคือว่าทำความสะอาดบ่อน้ำอุ่นนะคะเบิ่งจ้ะพี่น้องหิมะในต้นใหม่เนาะจ้ะเนาะเบิ่งนี่จ้ะพวกนิ้งกะจะต้มบ่อน้ำอุ่นเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะเบื้องจากห้องย่างบาร์บีคิวกะอันนั้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะพวกนิ้งกะจะต้มบ่อน้ำอุ่นแล้วกะจะลงบ่อน้ำอุ่นกันเนาะเบื้องจ้ะมาเมืองกันจ้ะพี่น้องจากที่หนาวๆเนาะพวกนิ้งกะอันนั้นเปิดฮีเตอร์จ้ะพี่น้องนี่หิมะก็เริ่มละลายพี่น้องนี่เพิ่นห้อนเพิ่นฮีเตอร์อันนี้ห้อนๆเด้อพี่น้องเด้อเปิดแป๊บเดียวก็ละลายจ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่เนาะคือพวกนิ้งก็จะเฮ็ดอันนั้นจ้ะพี่น้องนี่ก็จะมีโซฟาให้นั่งเนาะนี่พวกนิ้งก็จะเฮ็ดปิ้งย่างกันจ้ะพี่น้องนี่เนาะก็จะเป็นที่ปิ้งย่างเนาะนี่จ้ะข้างในก็จะมีทีวีมีทุกอย่างจ้ะพี่น้องนี่เนาะแล้วก็จะอันนี้กันเนาะเบิ่งจ้ะพี่น้องจากหนาวๆจากที่เป็นน้ำแข็งจ้ะพี่น้องนี่ละลายเร็วมากนะคะนี่เขาบอกว่าละลายเร็วมากเพราะว่าอันนี้ห่อนคักจ้ะพี่น้องร้อนนะคะเพื่อนนี่เนาะพวกนิ้งกะนี่ละใส่ชีวิตอยู่นี่ละอากะลงบ่อน้ำอุ่นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนิ้งลงให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็จะอันนี้เนาะเย็นๆบรรยากาศยามเย็นเนาะนี่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวนิ้งจะพาไปอันนั้นจ้ะพี่น้องตอนนี้มันก็จะเป็นตอนเย็นนะคะนี่เนาะจะเป็นบรรยากาศยามเย็นจ้ะ 4-5 โมงเย็นเนาะนี่เดี๋ยวนิ้งจะพาไปเบิ่งวิธีต้มอันนี้จ้ะพี่น้องต้มบ่อน้ำอุ่นเนาะนี่อันนี้ก็กลัวจะได้ลงบ่อน้ำอุ่นเด้อพี่น้องเด้อต้องต้มน้ำต้องอันนั้นจ้ะพี่น้องมันก็จะใส่เวลาอยู่เนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะเบิ่งข้างในบ่ข้างในอันนี้ห้องย่างบาร์บีคิวนิ้งเนาะจ้ะเนาะนี่จ้าพี่น้องบรรยากาศยามเย็นของฟินแลนด์เนาะนี่เดี๋ยวนิ้งจะพามาอันนั้นจ้ะพี่น้องมาเบิ่งว่าเฮ็ดบ่อน้ำอุ่นน่ะเขาต้มจังไดเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะอันนี้เราก็จะต้มด้วยฟืนเนาะเพราะว่านึงบ่อน้ำอุ่นน่ะต้มด้วยฟืนเนาะเอาว่าความปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวนิ้งอันนี้ให้ดูเนาะนี่จ้ะมันจะเป็นอันนั้นแบบนี้จ้ะนี่เนาะเราก็จะต้มในฟืนนะคะนี่จ้ะฟืนนี่จ้ะพี่น้องโอ้ยระวังเนาะจ้ะปกติกับสามีนิ้งเฮ็ดตกพี่น้องนิ้งกะไม่เฮ็ดวิดีโอพอดีสามีว่าถ้าสิไปถ่ายวิดีโอก็เติมไฟให้แน่ว่าซั่นใส่เสยเนาะโอ้ยเอามือเดียวพี่น้องบ่ถนัดเอาไม่จ้ะทั้งเขาเตาพิงบานจ้ะพี่น้องนี่จ้ะก็จะใส่ฟืนลายอยู่เดี๋ยวนี้ตั้งกล้องไว้เบิ่งเนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้จะได้เฮ็ดชัดๆจ้ะฟืนมันเนี่ย
บ่อน้ำอุ่นเด้อพี่น้องหนาวหนาวก็ลงบ่อน้ำอุ่นกันได้จ้ะยุ่นนี้ไม่มีอุปสรรคนะคะเขาจะใส่ให้มันเต็มละจ้ะพี่น้องนี่เนาะก็จะใส่ให้มันเต็มเลยใส่ให้มันเต็มพวกนี้กับปาร์ตี้กันมีเพื่อนมีฝูงมีเพื่อนมาบ้านจังซี่เนาะพี่น้องเนาะก็จะปาร์ตี้กันจ้ะพี่น้องจ้ะอันนั้นจ้ะเราก็หาเวลาที่รีแลกเนาะให้กับดีจ้ะพี่น้องการรีแลกนิ่งมากมากลงบ่อน้ำอุ่นเขาเศร้าหน้าวายน้ำแข็งสิเนาะจ้ะเนาะนิ่งละมากนิ่งละมากไปแบบนี้นะพี่น้องเนาะแต่ว่าส่วนมากนิ่งกับบ่อใครได้เฮ็ดวิดีโอดอกจ้ะพี่น้องเขาเศร้าหน้าวายน้ำแข็งสิเนาะจ้ะเนาะนี่พี่น้องนี่เนาะเราก็จะปิดไว้นะคะเพื่อนๆนี่เนาะปิดไว้จ้ะแล้วมันก็นี่เนาะรอบนั้นที่นิ้งทายให้เบิ่งมังนี่แดงไปเบิดเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะอันนี้มันก็จะเป็นเล็กเป็นอันนั้นเด้อพี่น้องเด้อหอบหุ้มหุ้มอันนี้ไว้จ้ะพี่น้องหุ้มท่ออันนี้จ้ะพี่น้องนี่แล้วมันก็จะเป็นท่อควันเนาะนี่ท่อควันนี่ควันก็จะออกนี่จ้ะพี่น้องนี่นี่เนาะมันก็จะเป็นระบบที่แบบว่าต้มเอาเนาะพี่น้องเนาะต้มเอาแล้วความอุ่นมันจะเข้าไปในน้ําจ้ะพี่น้องช่วงที่ว่าต้มน้ํานี่ต้มน้ําอุ่นนี่เนาะพี่น้องเนาะเฮาก็จะต้องปิดฝาไว้เด้อพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่ให้ความร้อนมันออกมาเนาะนี่จ้ะเฮาก็ปิดฝาไว้จ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่เนาะเฮาก็จะปิดฝาบ่อไว้เนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะก็จะเป็นบรรยากาศเนาะเราก็จะต้มบ่อน้ำอุ่นในหิมะในป่าหิมะนะคะเพื่อนๆ นี่เนาะนี่จ้ะนี่เราก็อันนี้อยู่บ้านเฮาเองเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็สนุกสนานอยู่บ้านเราเองนะคะเพื่อนๆพักผ่อนผ่อนคลายเนาะที่บ้านเราเองเนาะนี่มาจ้าพี่น้องนี่จ้านี่เดี๋ยวนิ้งพาไปดูนะคะมันพี่น้องเดี๋ยวนิ้งพาไปเบิ่งจ้าว่าบ่อน้ำอุ่นเรานี่เนาะอุ่นเหรอย่างเนาะพี่น้องเนาะสามีว่าลงได้แล้วว่าสันนี่จ้านี่เนาะเราก็จะประดับด้วยเทียนนะคะนี่ในสวนของเราเนาะนี่จ้าพี่น้องจ้านิ้งมาถ่ายวิดีโอให้เบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพวกนิ้งก็จะลงบ่อน้ำอุ่นกันจ้ะนี่ได้เวลาอุ่นแล้วเนาะจากที่นิ้งเคยมาใส่ฟืนล่ะจ้ะพี่น้องใส่ฟืนให้เบิ่งแล้วจ้ะนี่จ้านี่เขาบอกว่าควันขึ้นด้วยจ้ะพี่น้องนี่ควันขึ้นอายขึ้นเนาะนี่จ้ะก็จะเป็นบรรยากาศเนาะบรรยากาศในการจะลงบ่อน้ำอุ่นนะจ๊ะพี่น้องหน้าหนาวมันก็จะสว่างแน่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมีหิมะพอหิมะขาวไปเบิดจังซี่มันก็จะกระทบกับแสงไฟกับอะไรมันก็จะสว่างนิดนึงเนาะมันจะสว่างอยู่จ้ะมันมืดไว้ก็จริงอยู่แต่ว่าถ้าแม่นว่ามีหิมะมันก็เหมือนกับว่ามันจะสว่างอยู่เนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะนี่ก็จะเป็นบ่อน้ำอุ่นเนาะนี่จ้ะอุ่นแล้วจ้ะต้มน้ำจนอุ่นแล้วลงได้จ้ะลงบ่อน้ำอุ่นอุ่นๆชิวๆเนาะกับบรรยากาศหน้าหนาวเนาะเนาะนี่จ้ะเฮาก็ลงบ่อน้ำอุ่นอยู่บ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะตกแต่งด้วยเทียนนะคะนี่พี่น้องก็จุดเทียนให้มันมีแสงสว่างมีสีสันจ้ะพี่น้องนี่โอ้ยกล่องมันสะท้อนเทียนเนาะนี่จ้ะนี่เนาะก็เป็นนี่จ้ะนี่จ้ะบรรยากาศหิมะก็หลายๆดอกหนาวด้วยพี่น้องเราแล้วก็ปากสั้นนี่จ้ะบรรยากาศลงบ่อน้ำอุ่นชิวๆที่บ้านเรานะคะนี่เอาบ่ได้ไปเที่ยวไสจ้ะพี่น้อง
เราไม่ได้ไปเที่ยวไหนเราก็ลงบ่อน้ำอุ่นที่บ้านเนาะนี่จ้ะนี่ก็จะเป็นไอ้นี่เนาะต้นไม้อันนี้จะมีไฟอยู่ด้วยพี่น้องเด้อข้างในแต่ว่าต้นไม้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไฟมันเลยทับถมเข้าไปข้างในจ้ะพี่น้องดิ้งบ่ได้ซื้อมาใส่อีกพุ่นไฟมันอยู่ข้างในเนาะใส่ตั้งแต่มันหน่อยๆคุณพี่น้องมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวนี้จะลงให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะไปกันจ้าไปชมกันจ้านี่จ้ะพี่น้องก่อนจะลงบ่อน้ำอุ่นเฮาก็จะกินข้าวเห็นมันเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะมื้อนี้นิ่งกะมียำทะเลนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีเนื้อย่างเนาะแล้วก็มีบาร์บีคิวผักสลัดจ้ะนี่จ้ะก็จะมีข้าวเหนียวปิ้งน้ำเด้อพี่น้องเด้อข้าวโพดปิ้งข้าวเหนียวปิ้งจ้ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวปิ้งข้าวโพดปิ้งแล้วก็เนื้อปิ้งเนาะนี่จ้ะนี่ก็จะมียำทะเลจ้ะนี่นี่นะจ๊ะพี่น้องไปกันจ้านี่จ้ะพี่น้องมาจ้ะเดี๋ยวนิ่งจะพาไปลงบ่อน้ำอุ่นเนาะพี่น้องเนาะนู่นจ้าบ่อน้ำอุ่นเราก็อยู่ทางนู้นนะคะนู่นจ้ะนี่นะคะเพื่อนๆนี่ไปกันจ้ะพี่น้องไปลงบ่อน้ำอุ่นกันจ้าจ้ะนิ่งกับเขาเศร้าหน้าเราเด้อพี่น้องเด้อนิ่งเขาเศร้าหน้าอยู่บนบ้านจ้ะพี่น้องเขาเศร้าหน้านิ่งเข้าเศร้าหน้าอยู่บนบ้านเนาะแล้วก็ใส่ชุดคลุมออกมาเพื่อที่จะมาว่ายน้ำนะคะเพื่อนๆนี่เนาะเราก็จะมาลงบ่อน้ำอุ่นกันเนาะนี่เนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวนิ่งจะพาไปลงบ่อน้ำอุ่นกันนะคะนี่นิ่งก็อยู่ข้างในเนาะจ้ะเนาะนี่เดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บนึงนะคะนี่นี่จ้ะพี่น้องบรรยากาศบ่อน้ำอุ่นนะคะเพื่อนๆนี่เนาะก็จะลงบ่อน้ำอุ่นเนาะแช่ตัวอุ่นๆนะคะเพื่อนๆนี่เนาะแช่ตัวอุ่นๆนะจ๊ะเนาะในบรรยากาศท่ามกลางหิมะท่ามกลางบรรยากาศหนาวๆนะคะนี่อันนี้มันก็จะเป็นอุ่นจ้ะพี่น้องมันบ่หนาวเนาะมันอุ่นจ้ะนี่จ้ะนิ่งก็จะเล่นแบบว่าชิวๆในบ่อน้ำอุ่นนะคะนี่นี่เนาะนิ่งก็จะชิวๆอุ่นๆนะคะเพื่อนๆนี่เนาะนี่จ้ะแล้วก็จะลงนี่จ้ะนิ่งก็ไอ้นี่นะคะเพื่อนๆช่วงนี้หน้าหนาวนี่ถ้าสามีวันหยุดมีวันหยุดนี่ลงอาทิตย์ละเทื่อเลยจ้ะพี่น้องนี่เนาะก็จะต้มบ่อน้ำอุ่นลงกันเนาะนี่จะเป็นบรรยากาศแบบแล้วก็จะลงบ่อน้ำอุ่นเนาะถ้ามีมูมีพวกมาเฮาก็จะมาลงบ่อน้ำอุ่นสังสรรค์กันเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเฮาก็จะแบบว่าสังสรรค์กินเลี้ยงกันนั่นสิเนาะจ้ะพี่น้องเนาะลงบ่อน้ำอุ่นชิวๆเนาะนี่บรรยากาศหิมะสวยๆเนาะชมหิมะสวยๆกับบรรยากาศบ่อน้ำอุ่นชิวๆเนาะนี่จ้ะจ้ะพี่น้องก็จะเห็นอันนั้นเนาะจ้ะมวนได้จ้ะพี่น้องลงบ่อน้ำอุ่นในบรรยากาศหนาวๆนี่มวนนี่จ้ะเนาะมีความสุขมีความสุขกับการได้ลงบ่อน้ำอุ่นนะคะนี่กระแสบ่อน้ำอุ่นจ้ะพี่น้องนี่เนาะสังเกตเบิ่งจ้ะควันน้ำร้อนมันจะขึ้นเนาะนี่นี่จ้ะควันน้ำร้อนมันก็จะขึ้นเนาะนี่แล้วก็จะพักผ่อนกันเนาะ
พักผ่อนกันแบบว่าลงบ่อน้ำอุ่นจ้ะพี่น้องชิลๆเนาะนี่แหละจ้ะพี่น้องบางมือพงนิ่งกะลงบ่อน้ำอุ่นแล้วก็นั่งดูแสงเหนือไปด้วยเนาะแต่ว่าอันนี้จ้ะพี่น้องแสงเหนือบางเทื่อมากอะนิ่งกะมีกล่องโทรศัพท์เนาะพี่น้องเนาะบางเทื่อแสงเหนือมากกะทายบ่ได้ดอกพี่น้องมันบ่เห็นถ่ายวิดีโอถ่ายรูปมันกะถ่ายบ่ใครได้เนาะมันเฮาบ่มีกล่องดีๆถ่ายเนาะจ้ะพี่น้องเนาะพรุ่งนี้ก็มาลงบ่อน้ำอุ่นจังซี่ล่ะจ้ะพี่น้องแล้วก็เบิ่งแสงเหนือจ้ะนี่บรรยากาศฟินๆเนาะจ้ะเนาะแสงเหนือมันก็บ่ได้เกิดขึ้นซุมือดอกจ้ะพี่น้องแล้วแต่มือแล้วแต่มือเฮาสิเห็นมันพร้อมเนาะนี่จ้ะมันกะแบบว่าอันนั้นจ้ะแต่ว่ามีบ่อน้ำอุ่นนี่ก็สบายๆเฮาบ่ต้องหนาวจ้ะพี่น้องคือว่าเฮาบ่ต้องทนหนาวเนาะเฮากะแซ่บ่อน้ำอุ่นนอนเบิ่งแสงเหนือโอ้ยฟินจ้ะฟินมากบรรยากาศฟินมากนะคะขอบอกว่าฟินมากฟินมากจริงๆเนาะนี่จ้ะแซ่บ่อน้ำอุ่นสบายมื้อนี้เนี่ยแสงเหนือบ่มีดอกพี่น้องท้องฟ้าปิดเบิดจ้ะแสงเหนือเนี่ยนิ่งก็เห็นบ่อยอยู่นะถามว่าเห็นบ่อยไหมเห็นบ่อยแต่ว่าเราไม่มีกล้องดีๆถ่ายเนาะนิ่งก็ถ่ายเบื้องใดซ้ำนั่นล่ะจ้ะพี่น้องซ้ำที่ว่าอันนิ่งเคยลงไปนั่นล่ะจ้ะพี่น้องกล้องโทรศัพท์เนาะมันก็ซักได้ซ้ำนั่นจ้ะพี่น้องถ้ามีกล้องดีๆคือสีชัดคักอยู่แต่ว่าเห็นโดยสายตาเปล่ามันก็สวยจ้ะพี่น้องนี่เห็นไหมมันมีควันเนาะสายตาเปล่ามันจะสวยกว่าเนาะนี่จ้ะชิวๆสบายๆนะคะนี่บ่อน้ำอุ่นลงบ่อน้ำอุ่นสบายๆเนาะชิวๆจ้ะนี่เนาะอันนี้มันก็เป็นบรรยากาศค่ำมืดกลางคืนเหรอน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่นะคะนี่จ้ะก็บรรยากาศลงบ่อน้ำอุ่นกันเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวนิ้งไปลงก็ต่อกันเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้าพี่น้องก็อันนั้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันอันนั้นเราจะก็ขึ้นจากน้ำเราจะพี่น้องนี่เนาะนิ้งก็อันนั้นเราจะนิ้งก็จะพ่อเราจะพี่น้องนิ้งก็จะขึ้นเนาะนิ้งก็มาทายบรรยากาศสวยๆให้เบิ่งจ้ะพี่น้องนี่เบิ่งต้นใหม่โอ้โหงามหิมะยามกลางคืนก็สะท้อนไฟก็จะสวยเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะนี่เนาะจ้ะพี่น้องนิ่งกับภาพมาเมืองชมบรรยากาศสวยๆจ้ะนี่บรรยากาศสวยๆภายในบ้านเราเองเนาะนี่ภายในสวนบ้านนิ่งเองจ้ะนี่จ้ะขึ้นจากน้ำมาร่างกายเฮามันยังอุ่นอยู่เด้อพี่น้องเด้อร่างกายมันอุ่นเพราะว่าเฮาแช่น้ำอุ่นดนจ้ะพี่น้องมันบ่หนาวเนาะจ้ะเนาะปกตินี่หนาวเด้อพี่น้องนี่เบิ่งจ้ะพี่น้องเบิ่งต้นอันนั้นนิ่งต้นสนนิงต้นนี่นี่จ้ะหิมะค่ะเข้าไปเบิดจ้ะเบื้องต้นสนต้นนี้จ้ะพี่น้องฮักบ่เนาะนี่เนาะนี่จ้ะงามเนาะก็จะสวยนะคะนี่สวยมากนี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นต้นสนต้นสนนี่หลายปีแล้วเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามันหังใหญ่เด้อซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่จ้าหิมะก็จะเกาะเต็มไปหมดเลยสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องเนาะนี่จ้าเบิ้งหิมะมองนี้พี่น้องหลายค่ะหลายเนี่ยนี่จ้านิ่งกะลิต้นต้นใหม่อยู่เด้อยากสิปัดออกอยู่พี่น้องเดี๋ยวลายมือก่อนแล้วนิ่งก็จะปัดออกแล้วจ้ะพี่น้องย่านมันหัก
แกนต้นไม้ฮาร์ดเนาะจ้ะเนาะถ้าบรรยากาศถ้าอากาศแข็งถ้าอากาศติดลบมากเนี่ยหิมะมันก็จะเป็นน้ำแข็งเนาะพี่น้องเนาะแล้วมันก็จะเกาะตามต้นไม้แล้วมันจะอันนั้นจ้ะพี่น้องต้องปัดออกให้ต้นไม้จ้ะริต้นมันหนักจ้ะนี่สวยคักนักคักเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นลูกพุนของหนิงนะคะเพื่อนๆนี้เนาะกะหิมะร่วงเราจะพี่น้องแต่ก้อนขาวเต็มไปเบิดหิมะเริ่มร่วงละก็ยังเหลืออยู่จักหน่อยจ้ะพี่น้องเบิ่งจ้ะมองที่เป็นไฟเนาะซองเพิ่นก็งามจ้ะพี่น้องนี่ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะสำหรับคนที่เขามาเมืองเขามาติดตามกันเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะเจอกันคลิปใหม่จ้ะ